วันนี้ทางคุณอิงนะครับแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงพื้นที่ที่แพร่นะครับแต่ว่าสสนะครับของที่แพร่เนี่ยก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านนิยมครับท่านนิยมเนี่ยท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเขต2นะครับท่านก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันแรกๆแล้วท่านนิยมเนี่ยน่ารักมากนะครับก็ท่านก็แจ้งข่าวเอาไว้นะว่าสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคอาหารกล่องน้ำดื่มเนี่ยก็สามารถเรียนเชิญได้ที่ศูนย์บัญชาการลานวัฒนธรรมที่อบจ.แพร่นะครับซึ่งท่านนิยมเนี่ยผมชื่นชมท่านเป็นการส่วนตัวนะครับท่านทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะไม่ว่าจะงานในสภาเนี่ยก็เรียกว่าท่านเต็มที่นะครับในทุกๆงานที่ท่านได้รับนะครับตลอดจนงานในพื้นที่เนี่ยท่านก็ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันแรกอันนี้รู้จักกับท่านในการส่วนตัวที่กรรมาธิการท่านน่ารักมากเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือน่ากราบไหว้นะแล้วก็ท่านก็ช่วยประชาชนด้วยเนื้อแท้อย่างแท้จริงนะต้องขอบคุณท่านนิยมนะ